เรื่องพระกาติยานเถระผู้ละความประมาทแม้พระกาติยานเถระนี้ก็ได้บำเพ็ญบุญญาธิการไว้ในพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนทั้งหลายก่อสร้างบุญทั้งหลายไว้ในภพนั้นๆในพุทธุป,ปบาทการนี้บังเกิดเป็นบุตรของพราหมณ์โกศยโคตรตระกูลหนึ่ง ในนครสาวัตถีแต่เนื่องด้วยโคดฝ่ายมารดาจึงได้นามว่ากาติยานะพอเจริญวัยได้เป็นสหายคฤรือหัดของพระสามัญญกานิเถระได้เห็นพระเถระจึงบวชกระทำสมณธรรมอยู่ในตอนกลางคืนขึ้นสู่จงกรมด้วยหวังจากบรรเทาความง่วงที่ครอบงำ ท่านเดินจงกรมอยู่ถูกความง่วงครอบงำงนเงินล้มลงไปนอนที่พื้นราบณนะที่จงกรมนั้นนั่นเองพระศาสดาทรงเห็นความเป็นไปนั้นของท่านจึงเสด็จไปณที่นั้นด้วยพระองค์เองประทับยืนในอากาศได้ตรัสว่ากาติยานะท่านได้เห็นพระศาสดา จึงลุกขึ้นถวายบังคมเกิดความสลดใจจึงได้ยืนอยู่ลำดับนั้นพระาศาสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ท่านจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ความว่ากาติยานะเถระคาถาสุภาษิตเตือนไม่ให้ประมาทจงลุกขึ้นนั่งเถิดกาติยานะ อย่ามัวนอนหลับอยู่เลยจงตื่นขึ้นเถิดอย่าให้มัจจุราชผู้เป็นพวกพ้องของคนประมาทชนะท่านผู้เกียรติครานด้วยอุบายอันโกงเลยกำลังคลื่นแห่งมหาสมุตรย่อมครอบงำบุรุษผู้ไม่อาจข้ามมหาสมุทรนั้นได้แม้ฉันใดชาติและชราย่อมครอบงำท่าน ผู้ถูกความเกียรตคร้านครอบงำแล้วฉันนั้นขอท่านจงทำกาะคืออรหัตผลแก่ตนเถิดเพราะที่พึ่งอย่างอื่นในโลกนี้และโลกหน้าย่อมไม่มีแก่ท่านก็พระศาสดาได้ทรงบอกทางนี้อันล่วงพ้นจากเครื่องข้องและจากภายัยคือ ชาติและชราแก่ท่านแล้วท่านอย่าเป็นผู้ประมาทตลอดยามต้นและยามหลังจงพยายามทำความเพียรให้มั่นเถิดท่านจงปลดเปลื้องเครื่องผูกทั้งหลายอันเป็นของเดิมเสียจงใช้สอยผ้าสังคาติและโกนศีรษะด้วยมีดโกนฉันอาหารที่ขอเขามาได้ จงอย่าเห็นแก่การเล่นสนุกสนานอย่าเห็นแก่นอนจงหมั่นเพ่งดูรมเถิดกาติยานะจงเจริญฌานจงชนะกิเลสเถิดกาติยานะท่านจงเฉลียวฉลาดในทางอันปลอดโปร่งจากโยคะจงบรรลุถ,ถึงความบริสุทธิ์อันยอดเยี่ยม จงดับเพลิงกิเลสดังบุคคลดับไฟด้วยน้ำประทีปที่ส่องแสงถ้ามีแสงน้อยย่อมดับไปด้วยลมดังเถาวันเหี่ยวแห้งฉันใดท่านก็จงเป็นผู้ไม่ถือมั่นกำจัดมารผู้มีโครเสมอด้วยพระอินท์ฉันนั้นเถิด ็เมื่อท่านกําจัดมารได้อย่างนี้แล้วเป็นผู้ปราศจากความกําหนัดพอใจในเวทนาทั้งหลายเป็นผู้มีความเย็นรอคอยเวลานิพพานของตนในอัตภาพนี้ทีเดียวพระศาสดาตรัสเทศนาให้ถึงอนุปาทิเสสนิพพานด้วยประการอย่างนี้ ในเวลาจบเทศนาพระเถระเจริญวิปัสนาได้บรรลุพระอรหันต์แล้วก็ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วได้ลกล่าวคาถาเหล่านี้ตามนิยามที่พระศาสดาทรงสแสดงแล้วนั่นแหละและคาถาเหล่านี้นั่นแหละเป็นการพยากรณ์พระอรหัตตผลของพระเถระ จบกาติยานเทระคาถาเรื่องพระกาติยานเทระจบ